สำหรับประเด็นต่อมาอันนี้เรามาข่าวสำหรับคนสนใจอวกาศบ้างนะครับแล้วก็ข่าวเกี่ยวกับมนุษยชาติเลยนะครับปรากฏว่าทางทีมนักวิทยาศาสตร์ขององค์การอวกาศและการบินแห่งชาติสหรัฐนะครับหรือว่า NASA นะครับออกมาคำนวณนะครับว่ามีดาวเคราะห์น้อยอยู่1ดวงนะครับชื่อว่าเบนูอันนี้มันมีโอกาสที่จะพุ่งชนโลกในอีก159ปีข้างหน้านะครับแล้วก็น่าจะสร้างความเสียหายแก่พื้นที่เนี่ยเป็นวงกว้างนะครับเทียบเท่ากับขนาดของรัฐเท็กซัสนะครับซึ่งเป็นรัฐที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ2ของสหรัฐนะครับมีพื้นที่เกือบ 700,000 ตารางกิโลเมตรนะเขาบอกว่าไอ้วงโคจรของไอ้ดาวเนาะดาวเคราะห์น้อยเบนูเนี่ยจะมาเฉียดใกล้โลกอย่างมากในทุกๆ6ปีความหมายคือว่าพอมันโคจรมาใช่ไหม6ปีรอบนึงเนี่ยมันก็จะใกล้เข้ามาทุกทีขยับเข้ามาทุกทีนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยทาง NASA เนี่ยได้ตั้งทีมคอยจับตาดูแนวทางการเคลื่อนไหวของมันมาตั้งแต่ปี2542นะค่ะ2542เนี่ยโดนค้นพบครั้งแรกแล้วก็จับตาดูเรื่อยมานะครับ2548 2554นะครับอันนี้ก็อันนี้เป็นภาพนะเป็นภาพอินโฟกราฟิกนะครับแล้วก็จากรายงานนะครับเขาบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยประเมินว่าดาวเคราะห์น้อยเบนนูเนี่ยมีโอกาสจะพุ่งชนโลกในวันที่24กันยายน2725นะครับขนาดของดาวมันนี้มันก็ไม่น้อยนะไอ้ดาวเคราะห์ดวงนี้เนี่ยมันมีขนาดความกว้างเนี่ยประมาณ500เมตรถ้าเกิดตกกระทบกับพื้นโลกเนี่ยจะปลดปล่อยพลังงานออกมานะครับเทียบเท่ากับระเบิดปรมาณูถึง22ลูกนะครับก็อันนี้เขาบอกว่าเป็นแค่พลังงานบางส่วนนะถ้าเกิดว่าย้อนกลับไป66ล้านปีก่อนเนี่ยโลกเราเคยโดนชนมารอบนึงแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเป็นดาวเคราะห์น้อยขนาดทั้งหมดเนี่ยความขนาดของมันนะ 9.6 กิโลตอนนี้เนี่ยชนมาปุ๊บเนี่ยไดโนเสาร์สูญพันธุ์หมดเลยโอ้แล้วรอบนี้อ่ะรอบนี้ยังเล็กครับยังแค่ขนาด500เมตรแต่ว่าก็น่าจะสร้างความเสียหายพอสมควรแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่จะเกิดในปี2725หรืออีก159ปีข้างหน้าเราสมควรจะมีตกเราก็ต้องคิดถึงลูกหลานในอนาคตนะหรือว่ายังไงอาจจะมีวงตระกูลของเราอยู่ใน159ปีข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เดี๋ยวอันนี้ก็เป็นเรื่องที่นักวิทยาศาสตร์ของ NASA เขาจับตามองอยู่นะครับอีก159ปีข้างหน้านะครับดาวเคราะห์น้อยมีขนาดมีโอกาสที่จะมาชนโลกนะครับ